มติเพื่อไทยหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษย้ำไม่มีความคิดล้างผิดคดี 0.110 และ112การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11นาฬิกา15นาทีเพื่อไทยมีมติหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมบอกแต่ละพรรคโหวตอย่างไรให้เป็นเอกสิทธิ์ย้ำพท.ไม่มีความคิดล้างผิดมาตรา110และ112เมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมส.ส.พรรคถึงการลงมติวาระพิจารณาการลงมติโหวตจะรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่ารายงานนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112รายงานนี้เป็นเพียงผลการศึกษาว่าหากต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมต้องทำอย่างไรซึ่งตนอธิบายมาหลายครั้งและนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112จากการฟังในที่ประชุมก็มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นฉะนั้นจึงได้ย้ำว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112แต่ตอนนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแค่เป็นวาระการศึกษากฎหมายนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่ประชุมจะลงมติในวันนี้ได้หรือไม่นั้นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคได้ถามความเห็นอย่างรอบด้านจึงมีข้อสรุปว่าร่างรายงานนี้ที่เป็นรายงานเสนอโดยพรรคเพื่อไทยและได้ประชุมกมท.มา19ครั้งซึ่งกมท.ไม่มีใครคัดค้านในรายงานนี้ว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นในที่ประชุมพรรคจึงมีความเห็นว่าเราจะรับทราบรายงานรวมถึงเห็นชอบกับข้อสังเกตส่วนพรรคอื่นจะไม่เห็นชอบก็แล้วแต่แต่ละพรรคแต่พรรคเพื่อไทยควรเห็นชอบเพราะเป็นรายงานของพรรคที่เสนอแต่เมื่อถึงเวลาจะไม่เห็นชอบมันผิดข้อเท็จจริงแต่หากสมาชิกจะเห็นแตกต่างกันไปเราก็ไม่ว่าอะไรให้เป็นดุลยพินิจแต่ละคนแต่โดยหลักจะไปในแนวทางที่เห็นชอบเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการโหวตเป็นเอกสิทธิ์พรรคร่วมรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไรถือเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเราไม่ได้ว่าอะไรกันด้านนายนพดลกล่าวว่าจากที่ตนเคยอภิปรายไปและพรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าพรรคไม่มีนโยบายและไม่มีความคิดที่จะนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา110และมาตรา112ฉะนั้นการที่มีบางสื่อนำเสนอไปว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรมมาตรา112จึงไม่ต้องกับข้อเท็จจริงย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112แบงคอกประกาศความพร้อมเก็บ3แต้มจากลีแมนสโมสรดังฮ่องกงถ้วยเอเชียกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17นาฬิกา32นาทีแบงคอกยูไนเต็ดยืนยันพร้อมเต็มร้อยในการเยือนลีแมน FC ทีมดังฮ่องกงฟุตบอลสโมสรเอเชีย AFCแชมเปี้ยนส์ลีก2กล
ลุ่มจีนัดที่3ที่มงก๊กสเตเดียมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ห้องแถลงข่าวมงก๊กสเตเดียมโค้ชแบนทัชตะวันสีปานและบาสเซสจราดีในฐานะตัวแทนของแบงคอกยูไนเต็ดเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2 2024-25 รอบแบ่งกลุ่ม G นัดที่3ที่จะออกเยือนพบกับลีแมน FC ตัวแทนจากฮ่องกงวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชแบนกล่าวว่าเรามาด้วยความมั่นใจและเตรียมพร้อมมาพอสมควรการมาฮ่องกงเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เจอคิดฉี่ SC โดยตอนนี้หลีกฮ่องกงได้ยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นเกมนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ว่าเรามั่นใจที่จะแต้ม3แต้มกลับบ้านให้ได้การพบกับลีแมน FC ในวันพรุ่งนี้เราจะเล่นในวิถีของเราศึกษาจุดเข็งของคู่ต่อสู้ป้องกันแนวรุกของเจ้าบ้านส่วนเรื่องนักเตะต่างชาติของลีแมน FC ที่หลายคนเคยค้าแข้งในไทยลีกทั้งจีโลนฮามัดซามูเอลโรซาและเฮนรี่อานิเยทางทีมเองไม่ได้กังวลเพราะผู้เล่นต่างชาติเหล่านี้ต่างยกระดับแต่ละทีมให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งทางทีมลีแมนส่วนใหญ่เป็นนักเตะต่างชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงแค่ต่างชาติที่เคยเล่นในไทยลีกแต่เป็นองค์รวมของทั้งทีมโดยเราจะต่อกรในวีทีของเราให้เป็นธรรมชาติที่สุดส่วนทางด้านบาสเซสจราดีมิดฟิลด์ชาวเลบานอนของแข้งเทพกล่าวว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีทีมงานของเราวิเคราะห์ลีแมน FC ไว้แล้วซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งหวังว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บผลการแข่งที่ดีกลับไปฝากแฟนบอลให้ได้สำหรับแบงคอกยูไนเต็ดจะทำการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2 2024-25พบกับลีแมน FC ในรอบแบ่งกลุ่ม G นัดที่3วันที่24ตุลาคมเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยที่มงก๊กสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง BG Sportเครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112เชื่อยุติขัดแย้งได้การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 10:31 นเครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112สมยศเชื่อยุติขัดแย้งประเทศเดินหน้าได้ทวงบุญคุณหากไม่มีนักเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เป็นสเมื่อเวลา 9:30 นวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาโดยมีนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะกมท.เป็นผู้รับหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมสภารับรายงานและผลการศึกษาของกมท.ที่จะมีการลงมติในวันนี้วันที่24ตุลาคมทั้งนี้เห็นว่าควรที่จะนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาทางการเมืองที่เกี่ยวกับมาตรา112และขอส่งตัวแทนเครือข่าย15คนเข้าสังเกตการการประชุมสภาเพื่อติดตามการพิจารณาในวันนี้ด้วยขณะที่นายสมยศพฤกษาเกษมสุข
อดีตผู้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112กล่าวว่าคนที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112เป็นผลสืบเนื่องจากการทำรัฐประหาร2549ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อสู้ปกป้องพรรคการเมืองไม่ให้ถูกรัฐบาลเผด็จการยุบพรรครวมถึงการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยพวกตนในฐานะเป็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านและแสดงความคิดเห็นแต่กลับโดนกล่าวหาจึงขอให้ทุกพรรคการเมืองได้รับทราบถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็จะไม่มีการเลือกตั้งถึง2ครั้งประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการและไม่มีส.ส.ทุกพรรคการเมืองในสภาดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พรรคการเมืองจะคืนความเป็นธรรมด้วยการนิรโทษกรรมโดยไม่ยกเว้นคดีใดโดยเฉพาะคดีมาตรา112ที่ปัจจุบันมีถึง280คนที่ถูกกล่าวหาและถูกจองจำถึง42คนดังนั้นวันนี้พวกตนขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับรองรายงานของกมท.ที่มีนายชูศักดิ์สิรินินสส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่พรรคเพื่อไทยจะไม่รับรายงานฉบับนี้และทุกพรรคการเมืองก็อยู่ในกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคว่ำรายงานฉบับนี้เช่นกันเพราะใช้เวลาในการศึกษาไปแล้วถึง6เดือนมีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายไปแล้วจึงขอให้สภามีความกล้ารับรายงานฉบับนี้อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ชักนำหรือชี้นำเพื่อรักษาระบบรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเอาไว้เชื่อว่าหากมีการนิรโทษกรรมจะยุติความขัดแย้งต่างๆและประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้